ไม่รู้ล่ะต้องมีลูกให้ได้พี่ขอโทษนะที่พี่ต้องใช้วิธีนี้ติ๊งเอ้าจิ๊บไอ้พี่โยฉันรู้หรอกนะว่าพี่คิดจะทำอะไรอ่ะแหมเล่นเป็นละครสั้นไปได้เอาไปไปซักผ้าโหจิ๊บแต่พี่อยากมีตัวเล็กแล้วอะเมื่อไหร่จะมีให้พี่เนี่ยก็บอกแล้วไงว่ายังไม่พร้อมเนี่ยฮะแต่จิ๊บยังไม่หยุดพูดอีกสักทีดิเนี่ยเอาไปซักผ้าเออไปแล้วคุณผู้ชายทั้งหลายแหละครับถ้าคิดจะแต่งเมียคิดผิดคิดใหม่ได้นะครับก็บอกเอาไปซักผ้าไงเออไปแล้วอะไรวะเนี่ยนี่กูเป็นผัวมาหรือว่ากูเป็นคนรับใช้มาเนี่ยใช้ได้ใช้ดีใช้ทุกวันมันใช่หน้าที่กูไหมเนี่ยซักให้หมดนะโอ้จิ๊บอะไรเนี่ยอ่ะตะกร้านะทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนจิ๊บเดี๋ยวก่อนเทรนก่อนดิอะไรวะเนี่ยใช้ดีใช้ทุกวันโยไปทำนู่นโยไปทำนี่โยหุงข้าวให้หน่อยโยหยิบนู่นโยหยิบนี่บ่นอะไรวะอะไรเนี่ยจิ๊บวันนี้จิ๊บหยุดไม่ใช่เหรอแล้วทำไมไม่โอ้โหจิ๊บแต่พี่อยากมีตัวเล็กแล้วอะเมื่อไหร่จะมีให้พี่เนี่ยก็บอกแล้วไงว่ายังไม่พร้อมเนี่ยฮะทำไมอะไรมีอะไรหรือเปล่าทำไมมาตัดเล็บตรงนี้เนี่ยไม่รอให้พี่กลับมาตัดให้ล่ะแล้วอย่างอยู่ข้างนอกอะมันร้อนไปเข้าไปตักแอร์ข้างในไปนั่งทำไมข้างนอกเนี่ยอากาศมันร้อนเข้าไปนั่งในบ้านไปแอร์เย็นๆอะไรเมื่อกี้ทำอะไรเนี่ยฮะไม่มีไรจิ๊บเนี่ยอะไรติดอยู่บนหัวเนี่ยเดี๋ยวออกให้หน่อยไปเข้าไปในบ้านไปเดี๋ยวเข้าไปในบ้านจิ๊บฮะดูเสื้อผ้าเด็กพวกนี้สิน่ารักมากเลยเนาะถ้าเรามีลูกนะพี่อยากได้ลูกสาวจะจับแต่งตัวแบบนี้เลยแหละเนาะพี่โอถ้าพี่คุยเรื่องลูกกับฉันอีกอ่ะฉันจะไปนอนแล้วนะเดี๋ยวก่อนสิจิ๊บฟังพี่ก่อนเรามาคุยกันดีๆสักครั้งหนึ่งไหมด้วยที่ไม่ทะเลาะกันอ่ะคือเราสองคนก็แต่งงานกันมาจะ5 ปีแล้วนะจิ๊บพี่อยากมีลูกจริงๆแล้วจิ๊บไม่อยากมีหรอนี่พี่โยมีอ่ะฉันก็อยากมีแต่เราสองคนยังไม่พร้อมไงพี่
หนจะเรื่องงานไหนจะเรื่องเวลาอีกเราสองคนก็ต่างคนต่างทำงานแล้วใครจะเป็นคนดูแลลูกอย่างน้อยๆ นะพี่มันก็ต้องมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งจะได้ไม่ลำบากเวลาอีกคนนึงเลี้ยงลูกอีกคนนึงต้องออกไปทำงานไงมันจริงไหมล่ะมันก็จริงอ่ะแต่พี่อยากมีจริงๆนะจิ๊บปอเตอร์นอนละเออจิ๊บไม่มีแล้วก็ได้พี่เข้าใจแล้วอืมเข้าใจก็ดีแล้วงั้นไปนอนแล้วนะไม่ได้แย่เสมอไปใช่ไหมครับบางครั้งเรื่องที่เราคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ในครอบครัวเพียงแค่เราหันหน้ามาคุยกันเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กได้นะครับกูไม่ยอมหรอกคืนนี้กูต้องเผด็จศึกให้ได้ล้มเลิกความคิดนั้นไปเลยนะไอ้นั่นน่ะเอาไปทิ้งด้วยไปนอนทิ้งแล้วไม่เป็นไรจ้ะทำไมไม่เดินระวังระวังวะอ่ะนี่โคของแกขอบใจมากเอ้าทำไมไม่เย็นอ่ะจิ๊บก็เธอเป็นรอบเดือนอยู่ไม่ใช่เหรอดื่มน้ำเย็นไม่ได้โอ้ยเป็นรอบเดือนก็ดื่มได้เว้ยไม่เห็นเป็นไรเลยจิ๊บฉันไม่ชอบดื่มเย็นเปลี่ยนกันไหมจริงเหรอมางั้นแรกกันขอบใจมากเลยนะเออนี่ไม้คนนี้ชื่อฟองนะเป็นเพื่อนสนิทของเราเองเนี่ยอย่าคิดไม่ดีไม่ร้ายกับเพื่อนเรานะเข้าใจเปล่าจิ๊บเราไม่ใช่คนแบบนั้นก็ดีดีๆที่ได้รู้จักนะคะยินดีเช่นกันครับจิ๊บเราจำได้ว่าข้างหน้ามีสนุกเกอร์เปิดใหม่อ่ะเราไปเล่นดูไหมจริงเหรออ่ะไปดิฟองฟองฟองฮะไปด้วยกันไหมไปไปดูข้างหน้านี่เองฟองอ่ะถึงตาแกละจี๊ดฉันเล่นไม่เป็นหรอกแกพี่ไม้คะช่วยสอนหนูได้หน่อยได้ไหมคะหนูเล่นไม่เป็นได้สิไม้ช่วยสอนฟองหน่อยสิถ้าเล่นเป็นแล้วเดี๋ยวค่อยมาแข่งกันต้องทำยังไงล่ะคะThank you.
อ่ะตาคนละฟองผมขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะครับแกกับพี่ไม้ดูสนิทสนมกันดีเนาะใช่คือเรากับไม้รักแล้วก็สนิทสนมกันมาเป็น10ปีแล้วอ่ะแกเอ้ยไม่ใช่เราหมายถึงว่าเรากับไม้อ่ะโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กก็เลยสนิทสนมกันมากเลยแล้วเธอชอบพี่ไม้หรือเปล่าล่ะถ้าเธอชอบเขาเธอก็ควรรีบบอกเขานะเพราะผู้ชายดีๆแบบพี่ไม้อาจจะมีผู้หญิงคนไหนแย่งไปก็ได้คนอย่างไม้เนี่ยนะไม่มีทางอ่ะเราจะไปชอบคนอย่างไม้ได้ยังไงล่ะพี่ไม้อ้าวฟองขอบคุณมากเลยนะคะที่เมื่อวานช่วยสอนเล่นสนุกไม่เป็นไรฟองก็ฟองเป็นเพื่อนจิ๊บนี่พี่ไม้คะหนูซื้อน้ำมาฝากไม่เป็นไรฟองพี่ยังไม่อยากดื่มพี่ไม้คะไปดูหนังกับหนูไหมหนูซื้อตัวหนังไว้2ใบไปดูกับหนูนะฟองฟองไปกับจิ๊ด2คนดีกว่านะพี่ไม่ชอบดูหนังหนูรู้นะว่าพี่ชอบจิ๊บแต่จิ๊บไม่ได้คิดกับพี่แบบนั้นจิ๊บคิดกับพี่แค่เพื่อนแค่นั้นแหละจิ๊บเป็นคนบอกฟองเหรออืมไม่ว่าจิ๊บจะคิดกับพี่ยังไงพี่ก็จะอยู่เคียงข้างเขาและดีกับเขาแบบนี้ตลอดไปว่าไงจิ๊บฮัลโหลไหมมาหาหน่อยได้ปะปวดท้องอ่ะฮะโอเคแป๊บนึงนะอยู่นี่นี่เองจิ๊บเป็นยังไงบ้างบอกแล้วว่าเมื่อวานไม่ต้องดื่มน้ำเย็นคุณก็ไม่ฟังผมใครจะไปรู้เราว่ามันจะปวดขนาดเนี้ยนี่รอบเดือนก็มาผ้าอนามัยก็ไม่มีไม่เป็นไรผมเตรียมไว้ให้คุณแล้วล่ะนี่ทิชชู่ส่วนนี่ผ้าอนามัยส่วนนี้ยาแก้ปวดที่เราไว้กินนะจะได้บรรเทาการปวดแล้วก็นี่เป็นน้ำตาลแดงจิ๊บรีบดื่มนะจะได้บำรุงเลือดขอบใจมากเลยนะวันที่12เดือน12ปี2022เวลา 12:22 นฉันมั่นใจแล้วว่าฉันชอบเขาจริงๆ
เออโยเดี๋ยวรอจิ๊บกับไม้มานี่พวกกูไปหาอะไรกินดีวะเออไปกินไปหาอะไรกินที่หน้ามอไหมก็ดีนะเว้ยแถวนั้นของกินก็เยอะว่ะใช่หิวว่ะกูรอจิ๊บมาก่อนจิ๊บแต่งตัวสวยจังวะแต่งให้ใครดูวะจิ๊บเฮ้ยจิ๊บมึงเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวแบบนี้มึงแอบชอบใครหรือเปล่าวะเออใช่โอ้ยคุณบ้าอะไรเนี่ยสวยบ้าสวยบออะไรแน่น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 เฮ้ยตอนนี้ไม่ยังไม่มาอีกเหรอเฮ้ยพวกมึงขอแนะนำหน่อยนะคนนี้ชื่อฟองแฟนกูเองมีแฟนแต่เมื่อไหร่วะเออไม่เห็นบอกกันเลยว่ะมันก็เป็นอย่างที่ฟองพูดจริงๆอะไรที่เราอยากทำก็ให้รีบลงมือทำคนที่เราแอบชอบก็เช่นกันก็ควรรีบบอกเขาก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปสุดยอดอ่ะมึงสุดยอดมากเลยเออผมเข้าใจมึงอยากการมีแฟน